ไปต่อกันที่ผลการแข่งขันของเอเชียนบีทเกม2016กันบ้าง นะครับที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโดยเฉพาะทีมกรีฑาตอนนี้สามารถคว้าเพิ่มมาได้อีก2เหรียญทองแล้วครับติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ครับเอเชียนบีทเกม2016ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีทเกม2016ดานังเกมที่ประเทศเวียดนามวันนี้ชิงชัยกัน23ทองไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัด 4x60 เมตรชายดีกีเหรียญทองเมื่อครั้งก่อนไทยส่งกฤษดานามสุวรรณอภิสิทธิ์พรมแก้วจรัญสะเทิงลำและบัณฑิตช่วงชัยลงสนามซึ่งไทยประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเร่งแซงโอมานในช่วงผลัดสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา 26.19 วินาทีป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จไปต่อกันที่วิ่งผลัด 4x60 เมตรหญิงครับทีมไทยแชมป์เก่าส่งปาริชาติเจริญสุขขวัญฤทัยปากดีเพ็ญศรีชัยเลิศและสุภาวรรณทีปัดซึ่งโชว์ผลงานได้ไม่น้อยหน้าทีมชายทิ้งห่างเวียดนามตั้งแต่ผลัดที่3ก่อนสปีดเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา 28.62 วินาทีรักษาแชมป์ไว้ได้อีกครั้งขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยทีมตบสาวไทยชุดสีเหลืองดำนำโดยรำไพลิศนุ่มวงจับคู่กับคณิษฐาหงพักผนึกกำลังตบเอาชนะคู่ของศรีลังกาไปแบบสบายๆ2-0เซต21-14 21-17โดยรอบต่อไปจะเข้าไปพบกับเจ้าภาพเวียดนามในช่วงเย็นวันนี้แฮนด์บอลชายหาดหญิงไทยรอบแรกทีมขว้างลูกยางสาวไทยลงสนามพบกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมสาวไทยที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเก็บชัยชนะไป2พีเรียดผ่านเข้ารอบไปพบกับผู้ชนะระหว่างอินเดียกับบังคลาเทศปิดท้ายกันที่ทีมเซปักตะก้อชายหาดไทยทีมนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเดินหน้าฟาดทำคะแนนใส่ผู้เล่นทีมชาติลาวก่อนที่ทีมไทยจะเอาชนะไปอย่างสบาย2-0เกมในการแข่งขันเซปักตะก้อชายรอบแรกผ่านเข้าไปพบคู่ปรับเก่าอย่างมาเลเซียที่จะลงแข่งขันกันในช่วงเย็นวันนี้ธนธรรมโรจนสังวรทีมข่าว 2for you รายงานจากเมืองดานังประเทศเวียดนาม